แผนโจมตีโซนแผนที่3การโจมตีโซนเนี่ยข้อที่จะต้องเป็นแนวคิดหลักๆเลยก็คือจะต้องทำให้ตัวผู้เล่นของเรามีตัวมากกว่า1ตัวในการบุกก็คืออาจจะต้องใช้โอเวอร์โหลดใช้เทโซนใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้การสกรีนเข้าช่วยตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่3แผนที่3นี้ออปชันทางเลือกเยอะพอสมควรนะเช่นเราต้องการจะให้หลักๆ ก็คือจะให้ตัวนี้เป็นตัวข้ามพอยการ์ดครับเลือกเรียกเพื่อนไล่แผน3ปุ๊บแล้วก็ไล่ตัวปีกซ้ายของเราวิ่งลงไปนะวิ่งลงไปที่มุมพร้อมกับเลี้ยงตัวนี้ขึ้นมายืนแนวกลางอย่าห่างเกินนะครับเพราะพื้นที่สปินมันจะน้อยตัวนี้ก็จะต้องมีการเทไปจากนั้นเซนเตอร์ตัวด้านขวาเราก็จะมาขึ้นมาขึ้นมารอแล้วรอเล่นอะไรได้บ้างจังหวะนี้ก็บอลถ้าถ่ายไปที่มุมนี่แหละครับจุดสำคัญมุมปีกตรงมุมจะเป็นตัวเลือกเพราะนั้นถ้าเราแม่น3คะแนนตรงตำแหน่งมุมนั้นอะไรจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคเลยถ้าเราไม่แม่น3คะแนนก็เคาะยิง2คะแนนได้การตัดสินใจอย่าทำตามแผนแบบ 100% หมายความว่าอย่าต้องโฟกัสที่ว่าจะต้องใช้ตัวนี้ตรงข้ามเท่านั้นการหายใจอยู่ที่ปีกตรงมุมครับเลือกเล่นอะไรบ้างถ้าโล่งไม่มีใครมาปิดยิง3คะแนนถ้าตัวนี้วิ่งไล่ใครว่างตัวนี้ว่างก็ส่งนี้กลับยิง3คะแนนได้นะครับหรือถ้าตัวนี้ไม่ได้เข้าปิดทำไงดีแต่กลายเป็นตัวนี้วิ่งเข้าปิดแทนเกิดอะไรขึ้นนะตัวนี้จะว่างเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าตัวนี้เข้าชิดอีกตัวนึงใครครับตัวนี้ก็ต้องมาขอบอลชูแขนสูงขอบอลอย่าไปชิดกันนะฮะตัวนี้ต้องพยายามโรลงล่างให้มันสุดลงล่างให้มันสุดเพื่อดึงตัวประกบตัวนี้ขอบอลได้เลยสามารถส่งได้เล่นทำคะแนนได้นะเพราะนั้นมันจะมีตัวที่จะต้องว่างก่อนตัวเสมอเพราะเราเทโซนยกเว้นเขาจะไล่ประกบติดอย่างนี้เลยครับไล่ประกบติดอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่จะทำได้ก็คืออะไรครับไล่ประกบติดอย่างนี้ปุ๊บส่งกลับครับบล็อกสกรีนครับแล้วข้ามลุยอย่างรวดเร็วบล็อกสกรีนเสร็จเป็นไงรอเล่นทีเซ็นโทนสามารถข้ามเขาทำคะแนนได้เพราะฉะนั้นเรามีออปชันเยอะพอสมควรที่จะเล่นนะตัดสินใจให้ดีมีจังหวะตัดสินใจได้